ไปดูกรณีของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นคุณสุภชัยครับหรือว่าหุ้นสวัสดิ์ที่ล่าสุดมีการรายงานผลประกอบการงวดไตรมาส1ประจำปี2566ออกมาแล้วปรากฏว่ามีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,036 ล้านบาททั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ 3,107 ล้านบาทรวมถึงรายได้อื่นนะครับที่มีการขยายตัวขึ้นมาอีกประมาณ852ล้านบาทนะครับก็ทำให้ในแง่ของรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นมาถึง 57.18% นะครับก็ถือว่ามีการเติบโตตามที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับทางด้านผู้บริหารอย่างคุณธิดาแก้วบุตรานะครับผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรของสวัสดิ์เองก็เปิดเผยนะครับว่าไตรมาสแรกของปีนี้นะฮะสินเชื่อคงค้างเนี่ยมีการเติบโตถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทด้วยกันฮะจากปีที่ผ่านมามาอยู่ที่ระดับ 68,000 ล้านบาทด้วยกันนะฮะจากพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดนะครับยกเว้นบริษัทเงินสดทันใจนะครับที่คาดว่าในไตรมาส2เนี่ยจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยพอร์ตสินเชื่อก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือเติบโตประมาณสัก 20-30% แล้วก็คุณภาพหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับหรือว่า NPL เนี่ยจะไม่เกิน 3-4% นั่นเองนะครับไปดูความเห็นจากทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มีการคาดการณ์กำไรสุทธิในงวดไตรมาส2ของศรีสวัสดิ์เนี่ยอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทครับหรือจะคิดเป็นการเติบโตประมาณ 21% เมื่อเทียบกับไตรมาส2นะฮะของปีที่ผ่านมาแล้วก็เติบโตอีกราว 5.1% เทียบกับไตรมาส1ที่ประกาศออกมาล่าสุดนี้นะครับก็ยังมองว่าตัวของสินเชื่อที่ขยายตัวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการในภาพรวมของช่วงไตรมาส2นะครับต่อไปขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยก็มีมุมมองเชิงบวกต่อตัวของสวัสดิ์โดยยังคงประมาณการกำไรทั้งปี66นะครับไว้ที่ 5,400 ล้านบาทหรือจะคิดเป็นการเติบโตราว 20% เมื่อเทียบกับงวดปี2565โดยยังคงราคาพื้นฐานครับไว้ที่64บาทพร้อมกับคำแนะนำเป็นทยอยซื้อก็ดูราคาหุ้นของสวัสดิ์แม้หลังจากที่ประกาศงบออกมานะก็มีแรงขายเข้ามาค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับก็ทำให้หุ้นจากที่แกว่งอยู่บริเวณ60บาทครับขณะนี้ลงมาซื้อขายอยู่ที่บริเวณ54บาท50สตางค์ฉะนั้นดูจากแนวโน้มผลประกอบการที่จะเติบโตนะฮะต่อไปในช่วงไตรมาส2 3และ4ของปีนี้เนี่ยกับประมาณการทั้งปีและราคาเป้าหมายนั่นแปลว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงมาลึกๆณตอนนี้เลยมันยิ่งเป็นการเปิดอัพไซด์ให้กว้างขึ้นนะครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยดูจากทรงของราคาเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันจะมีช่วงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีการพักฐานอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็มี 2-3 รอบแล้วรอบนี้เนี่ยก็พักเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเข้ามาเก็งกำไรในกลุ่มนี้เยอะนะฮะทำให้ราคาสวัสดิ์เนี่ยขึ้นแล้วก็ตอบรับกับเรื่องของงบเนี่ยเยอะพอสมควรพองบออกมาก็เซลล์ออนแฟกต์ระยะสั้นๆนั่นเองนะครับก็เช่นนั้นแล้วนะฮะก็จับสัญญาณจับจังหวะดูช่วงที่แรงขายเริ่มเสด็จน้ำนะมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าเก่งกำไรเพื่อลุ้นรีบาวได้ในระยะสั้นส่วนนะฮะสำหรับการลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปเนี่ยดูจากราคาเป้าหมายที่ออกมาณขณะนี้เลยเนี่ยนอกเหนือจากฟิลิปเมื่อสักครู่นะครับมีบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนี่ให้ไว้สูงถึง70บาทบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ให้ไว้61บาทนะย้ำอีกสักครั้งว่านี่คือราคาเป้าหมายที่ออกมาหลังจากมีการประเมินเรื่องของผลประกอบการ มีการประกาศเรื่องของผลประกอบการออกมาแล้วนะครับครับก็ติดตามดูฮะในส่วนของสวัสดิ์